ไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่กลางตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะครับหลังสืบทราบมาว่าที่นี่แหละมีแก๊งค้ามนุษย์เนี่ยมาอาศัยอยู่แล้วแก๊งค้ามนุษย์ที่ว่าก็คือพฤติกรรมของเขาก็คือว่าจะเอาลูกหลานชาวเมียนมาเนี่ยไปนั่งเป็นขอทานตามพื้นที่ต่างๆของเชียงใหม่ได้เงินมาก็นำมาแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจับกุมตัวแล้วก็ช่วยเหลือเด็กน้อยได้ประมาณ10คนโอ้เยอะนะแต่ว่าตัวการใหญ่เนี่ยหลบหนีไปได้ไหวตัวทันใช่ครับติดตามกันหน่อยนะครับสำหรับปฏิบัติการในการช่วยเหลือแล้วก็ทลายแก๊งค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตำรวจศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่สนธิกำลังบุกทลายแหล่งพักพิงทั้งบ้านเช่าห้องเช่าในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับหลังสืบทราบมาว่ามีแก๊งค้ามนุษย์มาเช่าบ้านและห้องเช่าบริเวณนี้เพื่อนำเด็กมาดูแลแล้วก็จะพาเด็กๆเนี่ยไปเป็นขอทานตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองเชียงใหม่ครับค่ะทีนี้ว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจับกลุ่มนางบุญมามาเยอะอายุ58ปีนางอามีอายุ32ปีแล้วก็นางตานะอายุ29ปีทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นชาวเมียนมานะคะได้นะคะจับกลุ่มตัวได้ในขณะที่นำเด็กเนี่ยไปนั่งขอทานที่ตลาดสดในตัวเมืองเชียงใหม่อะค่ะก็เลยนำตัวส่งดำเนินคดีในข้อหาส่งเสริมยินยอมให้เด็กเป็นขอทานหรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานและทำการขอทานโดยผิดกฎหมายค่ะพร้อมกับช่วยเหลือเด็กชายอายุ4ปี7ปีนะคะเด็กมากนะใช่แล้วก็เด็กหญิงอายุ2ปีหรือว่า2ขวบโอ้โหยังเด็กอยู่เลยเขายังเดินแทบไม่ได้เลยป่ะนะคะหรือว่าเดินได้ก็คงจะไม่ค่อยสะดวกอะไรมากนักเลยนะคะที่เมื่อสืบสวนขยายผลไปแล้วเนี่ยก็ทราบว่ายังมีขบวนการที่พากลุ่มคนเหล่านี้นะคะพร้อมกับเด็กมานั่งขอทานตามจุดต่างๆตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะทุกวันค่ะแล้วก็จะมารับตัวกลับไปที่พักโดยจะนำเงินที่ขอทานมาได้นะคะมาแบ่งเปอร์เซ็นต์กันให้กับกลุ่มคนที่นำเด็กเนี่ยไปนั่งขอทานด้วยสำหรับการตรวจค้นห้องเช่าย่านตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเบื้องต้นสามารถจับกลุ่มนายอุดรจะเยอะอายุ19ปีเขาคนนี้เป็นชาวอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายพร้อมแจ้งข้อหาแสวงหาประโยชน์จากผู้ทำการขอทานโดยการใช้จ้างวานสนับสนุนให้ผู้อื่นทำการขอทานและความผิดให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุมนอกจากนี้ครับยังสามารถจับกุมตัวชาวต่างด้าวได้อีก6คนนะครับทั้งหมดนี้ถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและจับกุมตัวนางสาวธิดารัตน์จดาอายุ16ปีเธอเป็นชาวจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับดำเนินคดีในข้อหาส่งเสริมยินยอมให้เด็กเป็นขอทานหรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานและทำการขอทานโดยผิดกฎหมายและออกนอกเขตโดยไม่ได้รับอนุญาตขัดคำสั่งเจ้าพนักงานครับทีนี้ว่าทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะพันตำรวจเอกธีรพลอินทรลิศก็ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าขบวนการค้ามนุษย์ในลักษณะที่ว่านำเด็กมานั่งขอทานกลุ่มนี้นะคะถือว่าเป็นขบวนการใหญ่เลยทีเดียวโดยเด็กบางคนก็จะเป็นลูกจริงๆของกลุ่มผู้ต้องหานี่แหละนะแต่ว่าเด็กบางคนก็จะถูกเช่ามาจากลูกของกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะคะที่มารับจ้างทำงานก่อสร้างวันละ60บาทเพื่อนำมาขอทานไงคะเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือน้องๆได้มากกว่า10คนนะครับนำตัวเด็กทุกคนเนี่ยนะครับส่งไปที่สถานพักฟื้นก็คือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีอยู่โดยเฉพาะตัวการใหญ่ที่เป็นผู้สั่งการกำลังดำเนินการติดตามตัวอยู่นะครับเพราะว่าจะต้องถูกดำเนินคดีให้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีการขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่อื่นอีกนั่นเองครับเรื่องขอทานนี่ก็เป็นปัญหาที่มีมานานในสังคมไทยนะครับอย่างที่ทราบกันก็คือคนไทยเนี่ยใจบุญมีความเมตตาเห็นขอทานโดยเฉพาะเด็กๆแบบนี้เราก็อยากจะช่วยจะให้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาให้ความรู้นะบอกว่าอย่าให้เลยยิ่งคุณให้ยิ่งคุณสงสารเขาเนี่ยมันยิ่งทำร้ายเขาเป็นการต่อยอดวงจรแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไปนั่นเอง